ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐเอื้อวรากุลประธานคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาต่อไปค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยินดีอย่างมากนะครับเรามีวิทยากร4ท่านที่จะมาให้ความรู้นะครับก็ที่มาของวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันตอนณขณะนี้ไข้หวัดกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นที่สนใจนะครับสวทช.เองก็เห็นว่ามีองค์ความรู้หลายเรื่องที่เราอยากจะสื่อสารให้กับประชาชนนะครับอย่างน้อยก็เพื่อคลายความวิตกกังวลนะครับและเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองในการป้องกันโรคกับตัวเองได้มากขึ้นนะครับนั้นนอกจากนี้ก็สวทช.ก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแนะนำงานวิจัยที่อยู่ในเครือข่ายของสวทช.นะครับถ้าจะเห็นจากโปสเตอร์ที่นำเสนออยู่เนี่ยนะครับงานวิจัยของสวทช.ที่เกี่ยวข้องกับไข้เลือดออกเนี่ยถ้าจะแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยผมอาจจะแบ่งว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในการป้องกันนะครับก็อาจจะเป็นแบคทีเรียฆ่าลูกน้ำยุงลายผลิตภัณฑ์ในการป้องกันยุงที่ใช้กับตัวคนนะครับแล้วก็เรื่องของการตรวจวินิจฉัยเรื่องของการศึกษาความรุนแรงของเชื้อต่างๆในคนที่ป่วยนะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องของระบาดวิทยานะครับเรื่องที่ความที่พยายามที่เราจะเข้าใจว่าเชื้อระบาดอย่างไรแล้วจะป้องกันอย่างไรนะครับและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะคุยกัน2เรื่องหลักนะครับเพราะผมว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นที่สนใจของประชาชนนะครับคือเรื่องของผู้ป่วยนะครับลักษณะอาการทางคลินิกนะครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการกล่าวนำไปสักครู่นี้นะครับว่าทำไมตอนนี้รุนแรงมากขึ้นหรือเปล่านะครับเชื้อเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะครับทำไมตอนนี้ป่วยมากขึ้นในกลุ่มผู้ที่ผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นโรคในเด็กอย่างที่เราเคยเข้าใจกันในอดีตนะครับแล้วก็ความรุนแรงที่เราเดิมเข้าใจกันว่าก็จริงๆแล้วไข้เลือดออกอัตราตายในประเทศไทยนะครับ 0.1% เท่านั้นเองนะครับแต่รายที่รุนแรงทำไมถึงรุนแรงมากนะครับแล้วถ้าสมมุติเราเป็นไข้ป่วยสงสัยขึ้นมาทำยังไงนะครับไปเจาะเลือดบอกได้ 100% ไหมควรจะเจาะไหมไปเจาะทุกวันตอนนี้ทุกคนก็ป่วยมีไข้นิดนึงก็ต้องไปเจาะเลือดกันทุกวันอันนี้เป็นเรื่องที่ควรทำไม่ควรทำยังไงมีผลกระทบอย่างไรนะครับก็จะมีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เรื่องนี้นะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าใกล้ตัวมากเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องทางระบาดวิทยานะครับพวกเราทุกคนเนี่ยเราคงทราบกันดีว่า ไข้เลือดออกติดโดยยุงเราก็เข้าใจว่ามันคือยุงนะครับทีนี้ยุงเราคุมมันยังไงเนี่ยเราก็ได้คอนเซปต์แต่ว่าเอาจริงๆทำยังไงนะครับที่จะควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับคอนเซปต์อีกอันนึงที่ผมคิดว่าในประชาชนทั่วไปอาจจะมีความตระหนักกันน้อยนะครับก็คือไข้เลือดออกที่จริงเป็นโรคติดต่อจากคนไปคนผ่านยุงนะครับไม่ใช่เรื่องติดต่อโดยยุงไม่ใช่มียุงทั่วไปหมดในประเทศนี้มีเชื้อโรคลอยไปลอยมาอยู่ในยุงเต็มไปหมดจริงๆแล้วมันเป็นการติดต่อระหว่างคนไปคนนะครับในบ้านในพื้นที่ใกล้ๆกันแล้วก็ยุงติดต่อกันออกไปนะครับการที่เรารู้ว่าบริเวณที่น่ะที่ใกล้ๆบ้านเราใกล้ๆตัวเรามีเชื้อแล้วนะครับมีความระบาดแล้วนะครับแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะคุยกันเรื่องระบาดวิทยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะมีแนะนำโครงการวิจัยที่สวทช.ร่วมกับทางกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับทางสคร.เนี่ยกำลังที่จะช่วยกันพัฒนากลไกที่จะทำให้เราสามารถเอาข้อมูลของการระบาดเนี่ยมาใช้ได้ดีขึ้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยการใช้ข้อมูลเนี่ยคงจะอยู่ในหน่วยงานภาครัฐทางผู้ดูแลทางด้านสุขภาพประชาชนเป็นหลักสาธารณสุขเป็นหลักก่อนแต่ในอนาคตผมคิดว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราเข้าถึงประชาชนได้นะครับแล้วก็ถ้าเรารู้จักเอาข้อมูลไปใช้อย่างเป็นประโยชน์นะครับไม่ได้ไปทำให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็นะครับเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้ก็จะมีวิทยากร4ท่านนะครับผมจะขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้ง4ท่านไปเลยนะครับสองท่านแรกก็จะมาพูดเรื่องทางคลินิกนะครับและรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับอีกสองท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องระบาดวิทยาและก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมนำเรียนนะครับท่านแรกศาสตราจารย์คลินิก
พิเศษแพทย์หญิงสุจิตรานิมานิตนะครับที่ปรึกษากรมควบคุมโรคที่ปรึกษาด้านเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ป้องกันโรคได้ด้วยวัคซีนกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกในการรักษาโรคไข้เลือดออกครับท่านอาจารย์สุจิตราครับครับก็ท่านอาจารย์สุจิตราเกาะติดเรื่องกับไข้เลือดออกเนี่ยมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะตั้งแต่เริ่มการระบาดในประเทศไทยนะนั่นอาจกล่าวได้อย่างเต็มที่ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องไข้เลือดออกมากที่สุดในโลกนะครับอย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยนะครับท่านถัดไปนะครับในแพทย์ปรีดามาราสิทธิ์นะครับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับท่านเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ของไบโอเทคนะครับซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการที่อยู่นอกพื้นที่ของไบโอเทคนะครับไปอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับท่านอาจารย์ก็เป็นผู้นำเครือข่ายงานวิจัยโรคไข้เลือดออกแล้วไวรัสไข้เลือดออกนะครับซึ่งก็ทำการศึกษาวิจัยทั้งเรื่องของตัวไวรัสเองนะครับการตอบสนองในร่างกายคนความรุนแรงของโรคนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยซึ่งจะทำให้เราเข้าใจการป่วยของไข้เลือดออกที่ดีขึ้นครับท่านอาจารย์ปิดาครับครับผมท่านถัดไปดร.นายแพทย์โสพลเอี่ยมศิริถาวรนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการสคร. 13นะครับสคร.ย่อมาจากสำนักงานควบคุมโรคสำนักป้องกันและควบคุมโรคครับต่อไปครับสคร. 13นะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่รอบภาคกลางนะครับรอบกรุงเทพเนี่ยนะครับก็นะครับท่านจันทร์โสพลก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องระบาดวิทยานะครับแล้วก็ร่วมกับวิทยากรท่านที่4นะครับจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องว่าทำยังไงเราถึงจะใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยาเนี่ยนะครับมาควบคุมดูแลโรคให้ดียิ่งขึ้นนะครับท่านจันทร์โสพลครับครับถัดไปดร.นายนาสหเวชพันธ์นะครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยจำลองขนาดใหญ่ของ Nectech นะครับก็อย่างที่เรียนปัจจุบันนี้มีโครงการวิจัยร่วมกับทางคุณหมอโสพลนะครับที่จะทำยังไงถึงจะเอา IT ผมคิดว่าส่วนตัวผมเรียกมันเป็น Epidemic Intelligence นะครับเอาข้อมูลทางระบาดเนี่ยมาทำยังไงถึงจะใช้ประโยชน์นะครับในการป้องกันโรคให้ดีที่สุดนะครับดร.นาครับก็เพื่อไม่การเสียเวลานะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านก่อนท่านแรกเลยครับท่านอาจารย์สุจิตราครับเชิญครับ